นาฬิกาเท่าไรหกโมงกว่าตอนนี้โอ้หกโมงก็ยังจะ25 นาทีนี่อะไรตัวอะไรบ้างไม่รู้เอาไว้นั่นเอาไว้นั่นนี่ภาพทั้งหมดอยู่นี่เท่าไหร่ในงานนี่ฮะทั้งหมดของเราเนี่ยเท่าไหร่ฮะ48 เล่ม 2นี่มีพระต่างวัดมาอยู่ด้วยเปล่านี่เนี่ยพระต่างวัดมาจากไหนบ้างฮะมีหลายองค์เลยพระต่างวัดอ่ะนั่นสิเนี่ยต่อไปนี้มันจะยั่วเยี่ยนนะพอออกพรรษาแล้วนะโอ้ยผมบอกจะแต่งจริงนะผมทนเอานะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องมาช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วยิ่งหนักเข้าหนักเข้าทุกอย่างวุ่นไปหมดเลยเราที่เคยอยู่สบายสบายแต่ก่อนมากลับมาเป็นทุกวันนี้มันเป็นคนละโลกนะมันถ้าไม่ใช่ธรรมดาเป็นคนละโลกนี่ผมก็ไม่ได้เทศสอนพระมาเป็นเวลานานเรียกว่าทอดธุระไปตามกำลังของเราตั้งแต่80อายุ80แล้วก็หยุดเองนะมันหยุดของมันเองอันนี้มันก็เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาประทาดอันเก่าแล้วเบิกบืนเพราะฉะนั้นมันถึงทุกข์มากลำบากมากที่เราฝืนวัยของเราผมเป็นห่วงเป็นใยกับพระของเราโดยเฉพาะพระกรรมฐานนี่แหละสำคัญมากซึ่งเป็นจุดสนใจของประชาชนให้พอได้มีหวังได้รับความอบอุ่นเวลานี้ก็คือภาคปฏิบัติ แล้วก็เป็นห่วงสำหรับพระปฏิบัติของเรามันจะลุ่มๆดอนๆสุ่ม4สุ่ม5ไปเรื่อยๆนะไอ้กิเลสจะมีรสมีชาติเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหนาแน่นขึ้นมาภายในหัวใจของพระเราทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องของกิเลสหนุนหัวใจให้คิดให้อ่านให้พูดให้จาให้ขวนขวายไปตามกิเลสเสียทั้งนั้นนะเวลานี้นะทำเป็นประหนึ่งว่าจะค่อยมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปเพราะอำนาจของกิเลสมันตีเข้ามาทุกด้านนะเราได้เห็นชัดๆที่เกี่ยวกับวัดป่าบ้านตาดเนี่ยดูที่การงานอะไรๆเนี่ยเข้ามาเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาโลกเขาไม่ได้คิดนะว่าเป็นอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมแต่จิตใจของเราเป็นธรรมล้วนๆว่าอย่างนี้เลยนะอะไรแฝงเข้ามาปั๊บนี่จะรู้ทันทีไม่มีคำว่าชินชากันนะเนี่ยถึงได้รู้เรื่องของเฉลี่ยมันลุกลามขึ้นหนักมากทุกวันความสะดวกทุกอย่างเป็นเรื่องของเฉลี่ยจูงสัตว์โลกทั้งนั้นนะสัตว์โลกไม่รู้อย่างทุกวันนี้เห็นไหมล่ะไปอยู่ที่ไหนโทรศัพท์กับหูนี่จ้อกันอยู่แล้วโอ้ยผมดูไม่ได้นะผมสรุปสังเวชนะอย่างนี้เห็นไหมอยู่ที่ไหนยืนอยู่ก็ตามนั่งก็ตามไอ้จ้ออยู่นี่นะเราสรุปสังเวชนี่แหละว่าเพื่อความสะดวกมันว่างั้นนะไอ้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้จิตใจขุ่นมัวมั่วสุมเดือดร้อนตลอดเวลาก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องส่งเสริมด้วยนี่เวลานี้กำลังนี่แหละที่ว่าโลกมันสะดวกของกิเลสแต่เป็นค่าเสือของธรรมทุกระยะไปแต่ถ้าเราจะรู้ไหมเหล่านี้นะมีในวัดในว่าจะมีตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเต็มบ้านเต็มเมืองนะรู้ที่ตั้งแต่รถลานี่ก็ดูเอาสิอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงรถลากับกรรมฐานเรามันคืนเข้ามาอย่างนี้แหละให้พิจารณาเอาคืนเข้ามาเพื่อความสะดวกมันสะดวกเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันไม่ได้สะดวกเพื่อธรรมนะนี่คิดตรงเนี้ยตรงหมู่มันคิดตรงมันเองรู้เองเพราะมันไม่เคยชินกับสิ่งเหล่านี้นะสัมผัสเข้ามามันก็รู้ทันทีเหมือนไฟจี้เรากิเลสเข้ามาจี้ธรรมรู้ทันทีอย่างนั้นแหละ
แยบเข้ามารู้ทันทีไฟที่เราก็แบบเดียวกันแล้วกิเลสที่ทำก็อย่างเดียวกันสติธรรมปัญญาธรรมมีประจําใจทำไมจะไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกผ่านเข้ามานั่นเท่ากับว่าจี้นั่นเองมันจะรับทราบกันทันทีทันทีเลยธรรมดาไม่ทราบไม่ว่าท่านบ้านเราใครๆเหมือนกันไม่ทราบแต่ธรรมชาติของจิตอันนี้มันเป็นของมันเองอย่างนั้นนะมันทราบตลอดจึงว่าไม่เคยชินกับสิ่งใดตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นอะไรผ่านเข้ามามันจะรู้ได้ชัดเจนชัดเจนรู้โดยหลักธรรมชาติของมันไม่ใช่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาจะรับทราบจะปัดจะปิดจะป้องอะไรอย่างนี้ไม่นะมันสัมผัสเข้ามาอันใดจริงอันใดปลอมมันก็รู้ทันทีทันทีเป็นในหลักธรรมชาติของจิตอย่าพูดให้เต็มยศก็คือว่ามันจริงล้วนๆแล้วอะไรปลอมแฝงเข้ามานิดมันก็รู้ทันทีทันทีทีนี้ใครเคยคิดเคยอ่านไหมเมื่อไหร่ไม่คิดผมเองผมก็ไม่คิดนะที่ว่ารู้ๆอย่างนี้นะเมื่อมันถึงขั้นเป็นอย่างนั้นแล้วใครเป็นมันก็รู้ด้วยกันนะไม่ต้องมีใครบอกใครสอนมันจะรู้อย่างเดียวกันนี่ เป็นประจักษ์ในตัวเองนั่นจึงเห็นได้ชัดว่าธรรมนี่ละเอียดมากสุดยอดเลยนี่แหละที่จะละเอียดแหลมความขนาดไหนมันเป็นความสกปรกโสมมเป็นสิ่งที่หยาบโลนกระทบกระเทือนหนักต่อธรรมทั้งหลายมาตลอดอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อจิตมันไม่มีธรรมเข้าไปในใจจิตกับกิเลสมันก็เป็นอันเดียวกันเสียเลยไม่ทราบว่าอันใดถูกอันใดผิดมันก็กลายเป็นหลังหมีดำไปหมดเลย จิตทั้งดวงเป็นหลังหมีดำไปเลยไม่มีด่างดำดาวๆพอจะทราบว่าตรงจุดนั้นดำจุดนี้ขาวจิตมันดำไปหมดก็เป็นอย่างนั้น เมื่อมันได้เป็นเต็มสัดเต็มส่วนเนี่ย ของจิตดวงนั้นทำมาชาตินั้นแล้วคือทำกับจิตมาพูดให้เต็มเม็ดแล้วก็จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันเลยจะแยกไปไหนไม่ได้นั่นแหละถ้าถึงขั้นนั้นแล้วมันจะรู้ทุกอย่างครับขึ้นชื่อว่ากิเลสมันจะละเอียดขนาดไหนมันก็มีความหยาบในตัวของมันเหมือนเรียกว่ากระทบกระเทือนเหมือนเราไฟจี้ เหมือนไฟมาจี้เราจะละเอียดขนาดจี้มันก็เจ็บแป๊บแป๊บกิเลสจะละเอียดขนาดไหนมันก็เหมือนไฟที่ทำสติทำปัญญาทำรักษากันอยู่รู้โดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติอย่างนี้เรื่อยมาการปฏิบัติภาวนาเนี่ยเคยสอนหมู่เพื่อนให้มีความแม่นยำต่องานการของตนที่การตั้งรากฐานจิตใจให้หาความให้มีความสงบไม่ได้นอกจากเราจับจดไม่จริงไม่จังกับงานของตัวเองที่ทำถ้าจริงจังแล้วต้องได้ไม่สงสัยเล่นอย่างให้ฝึกหัดภาวนากรรมบุญกรรมเป็นเครื่องกำกับจิตเพื่อจะตั้งรากฐานของจิตให้มีความสงบขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้จะตั้งได้ด้วยคำบริกรรมภาวนาถ้าปล่อยให้จิตกำหนดรู้เฉยนี่ไม่ได้เรื่องนะรู้มันก็รู้ในเวลาตั้งใจเพราะเผลอแป๊บเดียวออกรู้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสไปแล้วมันก็กลายเป็นกิเลสไปหมดเลยแต่ตั้งคำบริกรรมด้วยความบังคับบัญชาหนาแน่นมีสติกำกับตลอดเวลาอย่างนี้แน่นอนว่าจิตต้องสงบได้เป็นอื่นไปไม่ได้ว่างี้เลยนะเพราะนี่ได้เคยฝึกเจ้าของแล้วตอนที่มันมารู้จริงรู้จังเห็นจริงเอาจริงเอาจังกันก็ตอนที่จิตเสื่อมจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมาได้ปีกว่านะถึงจะมาพิจารณาตั้งกฎใหม่ขึ้นมาใส่ตัวเองเราพยายามเท่าไหร่มันเจริญขึ้นไปได้สองสามวันเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาแล้ว14-15วันเขาจะเฟื่องขึ้นมาได้14-15วันเราแทบเป็นแทบตายนะทุกข์ทรมานมากแล้วขึ้นไปพอสงบเย็นใจบ้าง2-3วันเท่านั้นนะเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดมาได้ปีกว่าจิตผมเสื่อมทั้งเดือนพฤศจิกาปีนี้นะเดือนพฤศจิกาปีหน้าผ่านไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนนานไหมคิดดูสินี่แหละที่ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วก็กำหนดเอาจิตเฉยๆเนี่ย
กำหนดที่เฉยๆมันก็เป็นให้เห็นอยู่อย่างนี้จึงทำให้เกิดความสงสัยก็มาสงสัยมันอาจจะเป็นเพราะการตั้งจิตเอาเฉยๆมีสติกำกับจิตนี่มันอาจจะเผลอไปตอนใดตอนหนึ่งก็ได้นี่เราจะตั้งคำบริกรรมเอาคำบริกรรมเป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์เลยให้จับกับคำบริกรรมนี้ด้วยสติตลอดเวลาเอาทีนี้มันจะเผลอไปที่ไหนก็ให้รู้ทีละตอนมาได้เหตุได้ผลกันนี่ก็ตัดสินใจลงเลยว่าเอาทีนี้มีคำบริกรรมเป็นรากฐานสำคัญตั้งปักไปเลยด้วยคำบริกรรมแต่ว่าตั้งจริงๆนะนี่นิสัยมันจริงจังมากนะพอตั้งสัตว์ความสัตว์ความจริงลงไปแล้วก็เหมือนกับหินหักเลยนะไม่ให้มีเงื่อนต่อกันเลยต้องจริงจังอย่างนั้นเหรอเอาที่นี่เอาพุทโธจะเผลอไปไม่ได้มันเป็นยังไงวะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับจะไม่ยอมให้มันเผลอเลยเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติกับคำบริกรรมต้องให้ติดแนบตลอดเวลาอย่างนี้ถึงขนาดนั้นนะตั้งขนาดนั้นนะเรื่องว่าจิตว่าเสื่อมว่าเจริญนั้นปล่อยหมดแล้วเพราะความไม่อยากให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอยากให้เจริญมันก็ไม่ได้เจริญมันไม่สมหวังทั้งสองอย่างคราวนี้จะเอาสิ่งสมหวังจากพุทโธคำบริกรรมอย่างเดียวจิตจะเสื่อมให้เสื่อมไปจิตจะเจริญให้เจริญไปไม่เป็นอารมณ์ยิ่งกว่าคำบุญกรรมอันนี้จะเสื่อมไปไม่ได้จะสูญไปจากสตินี้ไปไม่ได้ตั้งกึกลงไปนี้เนี่ยเอาละทีนี้หายห่วงจิตจะเจริญหรือเสื่อมปล่อยเลยเจ้านี่แต่คำบุญกรรมจะไม่ให้เสื่อมให้อยู่กับพุทโธแล้วมันประจักษ์จริงๆนะคือเราเอาจริงเอาจังมากทีเดียวไม่ยอมไม่เผลอเลยไอ้บิณฑบาตไม่ทราบเขาใส่อะไรไม่ใส่อะไรนะคำว่าพุทโธกับสตินี่ติดแนบจะเป็นขบกันฉันเคลื่อนไหวไปมาพุทโธจะไม่ยอมปล่อยเลยนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธมีคำสติบังคับนี่หนักมากนะไม่ให้เคลื่อนไหวไปไหนเลยเคลื่อนไปไหนก็ให้สติไม่ให้เคลื่อนให้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำติดแนบก็ไม่นานนะนี่แหละที่มันเห็นชัดๆนะความเสื่อมความเจริญต่อยทิ้งหมดแล้วไม่ปล่อยตั้งแต่พุทโธกับสติติดกันแนบตลอดปล่อยหมดตอนนั้นปล่อยหมดไปไหนมีแต่พุทโธติดแนบอยู่เพราะฉะนั้นมันถึงได้เห็นความละเอียดของจิตที่นี่เวลามัน นานเข้าคำว่าพุทโธกับจิตนี่ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกลายเป็นอันเดียวกันที่นี่นึกคำบริกรรมพุทโธไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดเต็มที่อยู่นั้นคำบริกรรมนึกยังไงก็ไม่ปรากฏจนเจ้าของก็งงสงสัยเจ้าของแล้วจะทำไงนี่เราก็อาศัยพุทโธนี่เป็นที่เกาะที่ยึดที่นี่พุทโธก็ไม่มีแล้วบริกรรมยังไงมันก็ไม่ปรากฏเลยทำไงนี่มันก็มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาเอาถึงคำว่าพุทโธจะหายไปก็ตามจิตที่รู้เด่นอยู่เวลานี้ไม่หายยิ่งละเอียดละออให้ตั้งสติไว้กับความรู้อันนี้นั่นทีนี้กับคำบริกรรมพุทโธมาได้ก็จับธรรมชาติที่รู้ด้วยสติเอาอยู่นี้อีกก็ตั้งสติไว้อีกเหมือนกันมันแน่วของมันจนกระทั่งมันถึงจังหวะแล้วจิตที่ว่าบริกรรมไม่ได้มันก็คลี่คลายออกมาเหมือนว่าจิตมันสงบตัวของมันแล้วถอยออกมามันพอมันคลี่คลายออกมานิดหนึ่งพอละบนคำเอาคำบริกรรมพุทโธได้ปรากฏว่าพุทโธได้แล้วเอาพุทโธติดเข้าไปเลยนะจากนั้นมาก็รู้จักวิธีปฏิบัติเวลามันเข้าละเอียดจริงๆนี้พุทโธไม่มีนะ
ไม่มีจริงๆจนกระทั่งเจ้าขององค์นึกยังไงก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆจึงเอาต้องเอาสติเข้าไปติดกับความรู้อันนั้นไว้แทนพุทโธแทนพุทโธนี่ละที่มันเป็นที่แน่ใจว่าจิตนี้ต้องสงบได้แน่นอนถ้า บังคับเป็นความสัตย์ความจริงอย่างนี้แล้วเป็นอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะนี่ก็จึงเริ่มเจริญขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นที่มันเจริญแล้วสองสามวันมันเสื่อมลงไปถึงขั้นนั้นแล้วก็ปล่อยความอะไรตายอยากทั้งหมดเลยนะ เอาจะเสื่อมก็เสื่อมไปถึงจุดนี้จุดที่เคยเสื่อมแล้วบังคับไว้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาคราวนี้อยากเสื่อมเสื่อมไปแต่ว่าคำบริกรรมไม่ยอมให้เสื่อมจากกันเลยติดไปนั่นอีกพอไปถึงที่นั่นแล้วเอามันจะเสื่อมก็เสื่อมลงไม่เสียดายปล่อยอารมณ์เลยคำบริกรรมนี่ติดแนบติดแนบมันเจริญขึ้นไปตรงนั้นอ้าวที่นี่มันจะเสื่อมไหมไอ้สุดท้ายมันไม่เสื่อมนะ พอถึงขั้นนี้แล้วได้สองสามวันมันเคยเสื่อมเคยเสื่อมมาเป็นประจำที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมพุทโธติดแนบเข้าไปยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปก็เด่นชัดเด่นชัดแต่ยังไม่ถอยถึงเรื่องคำบริกรรมเอาจนกระทั่งถึงว่าความรู้นี้เด่นมากเราจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ความรู้นี้เด่นอยู่แล้วเป็นธรรมชาติหรือเป็นเป้าหมายหนึ่งแห่งความเพ่งเล็งของจิตและสติจับจุดนี้ได้แล้วนะก็อยู่นั่นอีกนะต่อไปมันทำบริกรรมมันก็ปล่อยมันของมันแต่ปล่อยนี้มันก็จับความรู้ที่เด่นที่เด่นนะ นั่นแหละก็ค่อยแน่นหนามันคงขึ้นไปเรื่อยนี่เตือนให้หมู่เพื่อนได้ทราบว่าการตั้งจิตเบื้องต้นต้องเอาจริงเอาจังตั้งถ้าตั้งอย่างที่ว่าแล้วสงบได้แน่นอนไม่สงสัยเพราะผมเคยทำมาแล้ว จากนั้นก็แน่นหนามันคงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่เคยเสื่อมนะเพราะเราเข็ดหลาบเรื่องความเสื่อมของจิตนี้ยิ่งเอาจริงเอาจังมากก็ไม่เสื่อมนี่การตั้งจิตเพื่อให้เป็นรากฐานของตัวเองจริงๆในการภาวนาเป็นหลักของใจจริงๆอย่าทำเลาะแหละนะให้มีจริงมีจังอย่างนี้เราจะได้เห็นหลักเกณฑ์ของใจเกิดขึ้นที่ใจตัวเองความสงบจะปรากฏขึ้นความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบจะแน่นขึ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตเป็น สมาธิคำว่าความสงบกับสมาธินั้นไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อพูดตามภาคปฏิบัติแล้วความสงบนั่นคือจิตสงบลงไปหรือว่ารวมลงไปหนหนึ่งแล้วถอนขึ้นมารวมลงไปหนหนึ่งแล้วถอนขึ้นมาเรียกว่าสงบเป็นครั้งคราวในเวลาจิตที่รวมลงไปถอนขึ้นมาเรียกว่าความสงบทีนี้เวลามันสงบลงไปถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนเนี่ยมันสร้างฐานแห่งความมั่นคงภายในตัวของมันขณะที่สงบนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่แน่หนามั่นคงขึ้นมาจากความสงบที่สั่งสมกำลังแห่งความแน่หนามั่นคงมาเป็นลำดับนั้นติดต่อกันมาเรื่อยเลยกลายเป็นสมาธิขึ้นมาที่นี่แน่หนามั่นคงนี่เรียกว่าเป็นจิตเป็นสมาธิแล้ว เวลาสงบแล้วถอนขึ้นมาสงบถอนขึ้นมานั้นเรียกว่าจิตสงบหรือว่าจิตรวมพอถึงขั้นเป็นสติเป็นสมาธิแล้วจิตจะถอนขึ้นมาไม่ถอนขึ้นมาก็ตามฐานของจิตคือความสงบนั่นแน่นปังตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเห็นประจักษ์หรือหัวใจอย่างนี้อ๋อสมาธิกับความสงบไม่ต่างกันนั่นนี่เรียกว่าสมาธิ อันนี้เพื่อให้ถูกต้องและดำเนินด้วยความราบรื่นพอจิตเป็นสมาธิมีความสงบมันอิ่มอารมณ์ไม่เสียดายในความคิดความปรุงไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสต่างๆพอใจอยู่กับความสงบใจของตนนั้นเรียกว่าจิตมีสมาธิจิตอิ่มอารมณ์คือไม่อยากคิดกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อาศัยความสงบเย็นใจความแน่นหนามั่นคงของสมาธินั่นเป็นเรือนอยู่ของใจอันนี้จิตขั้นนี้จะเวลามันสงบ
มีกำลังมากๆแล้วมันจะรำคาญในการคิดการปรุงต่างๆนะซึ่งแต่ก่อนมันหิวโหยมากไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้ดิ้นอยากคิดอยากปรุงพอจิตมี ความสงบเป็นจิตแน่นหนามั่นคงเรียกว่าเป็นสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากคิดความคิดเป็นการรบกวนตัวเองจิตที่อยู่แน่วมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในตัวนั้นถือว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีอะไรมากวนใจนี่เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิจึงมักติดในสมาธิหรือติดในสมาธิเพราะสมาธินี่จะเป็นอารมณ์ตอบใจได้ดีเมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาที่จะมีผลมากกว่านี้แล้วจะติดได้ทีนี้พอจิต มีความแน่นหนามันคงแล้วไอ้ที่มันอิ่มอารมณ์แล้วใช่ไหมเมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วพาออกทางด้านปัญญาถ้าจิตไม่อิ่มอารมณ์ยังหิวอารมณ์อยู่แล้วออกทางด้านปัญญาจะเป็นสัญญาไปเรื่อยๆขาดหมายอย่างนั้นนี่กลายเป็นสมุทัยไปหมดเลยไม่เป็นปัญญาให้เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้อบรมทางสมาธิซะก่อนสมาธิสมาธิปริภาวิโตปัญญามหาปราโหติวะให้สร้างโซ่เนี่ยคือสมาธิมีความแน่หนามั่นคงแล้วสมาธิคือความอิ่มตัวแล้วก็หนุนปัญญาได้พิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเป็นปัญญาจริงๆไม่ได้เป็นสัญญาอารมณ์เพราะจิตอิ่มอารมณ์แล้วนั่น ออกพิจารณาทางด้านปัญญายกเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระทั่งถึงร่างกายทุกสัดทุกส่วนให้เป็นเหมือนไฟได้เชื้อนั้นคือร่างกายทุกส่วนนี่แหละไฟคือสติปัญญาตปะธรรมหมุนเข้าไปพิจารณาเข้าไปสัมผัสกับอวัยวะใดก็ตามในร่างกายของเราที่เป็นที่ถนัดใจพิจารณาอันนั้นแล้วจะค่อยแตกก็จะกระจายไปถึงเรื่องว่าอสุภะอสุพังอย่างนี้ก็วันสังอสุภะก็คือของไม่สวยไม่งามของตัวกระโปรงโถกนั่นเองจะเป็นอะไรไปก็ร่างกายของเรานี่คือป่าชาผีดิบอยู่แล้วคือส้วมคือฐานอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของมันเองจะเพียงว่าผิวหนังบางๆไปปิดเอาไว้นิดหน่อยหลอกลวงทั้งตัวเราหลอกลวงทั้งผู้อื่นเป็นสิ่งที่หลอกลวงโลกได้ด้วยผิวหนังบางๆนั่น เท่านั้นเองแล้วจากบางๆไปนั้นมีอะไรเนี่ยเรียกว่าหมดทั้งตัวไม่มีแต่เรื่องกองอสุภะป่าช้าผีดิบเต็มไปหมดในร่างกายของเราพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้ผิวหนังบางๆก็เอาแยกเอาละเอียดเข้าไปผิวหนังมันก็มีที่เหงื่อที่ใครอยู่ในนั้นอีกแล้วมันสะอาดที่ไหนเนี่ยจากผิวเข้าไปก็เป็นหนังเลยที่เนี่ยหนังกับเนื้อมันก็ติดกันไปเข้าไปข้างในก็ยิ่งโกโปกโสมมปัญญาหยั่งเข้าไปครั้งนี้เห็นเท่านี้ครั้งต่อไปพี่นาก็ไปค่อยแยบคายไปแยบคายไปความเห็นค่อยละเอียดละออเข้าไปลุกลามไปได้หมดเลยปรากฏตั้งแต่อสุภะหมดทั้งตัวเลยนี่ในปัญญาก้าวเดินตามนี้จะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วมันจะค่อยถอนตัวของมันเองเรื่องความรักความชังราคะตัณหาเนี่ยมันจะค่อยถอนตัวของมันออกไปเรื่อยๆพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนมากเท่าไหร่เรื่องราคะตัณหามันถอนของมันเองล่ะที่มันเป็นราคะตัณหาก็เพราะมันหลงอันนี้เข้าใจเป็นของสวยของงามก็รักก็ชอบใจกำหนัดยินดีไปได้เลยก็เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นป่าชาผีดิบแล้วมันจะไปกำหนัดอะไรอยู่ในป่าชากองกันพลวนกันตื่นใครไปกำหนัดยินดีกับมันที่ไหนนั่นอันนี้ป่าชาของเราก็เหมือนกันเมื่อลงได้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้ว มันก็ถอนตัวออกมาแล้วความชำนิชำนาญในปัจจุบันสองมากเท่าไหร่เนี่ยก็หนึ่งว่าราคะไม่มีนะเหมือนมาหมดไปเลยทั้งที่มันสงบตัวของมันต่างหากมันไม่ได้สิ้นได้หมดนะแต่ประหนึ่งว่าสิ้นไปแล้วราคะเพราะอำนาจอัจฉริยะกับความทับหัวมันไว้เพราะฉะนั้นจึงแยกพิจารณาขยับขยาย
เพ่งดูภายนอกออกไปก็เป็นกับเหมือนกับร่างกายของเราดูร่างกายก็เหมือนภายนอกแล้วดูร่างกายของตัวเองชัดเจนเข้าไปมันก็เห็นเมื่อมัน มีความชำนิชำนาญแล้วดูซากอสุภะอสุภังเจ้าของที่กางเอาไว้ข้างหน้าเช่นกองอสุภะของตัวเองหรือกองอสุภะของผู้ใดก็ตามมาตั้งไว้ตรงหน้ามันก็เห็นชัดเจนดังนั้นขั้นสุดท้ายก็กองอสุภะสุภังทั้งของเขาทั้งของเราออกไปกองเอาไว้มันเป็นมาจากไหนนั่น เวลามันจะถึงตัวจริงของมันกองอสุภะสุภังที่ไปตั้งเอาไว้นี่กำหนดดูให้ชัดเจนดูอันนี้มันเป็นยังไงอสุภะนี่มาจากไหนความเคลื่อนไหวของมันจะปรากฏขึ้นมาดูเวลาเราทำลายทำลายเมื่อไหร่ก็ได้ตั้งขึ้นมาภาพให้ดับขาดสะบั้นลงไปทันทีทันใดก็ได้เพราะปัญญาคล่องแคล่วว่องไวทีนี้เราจะพิสูจน์ให้มันเห็นชัดว่าอสุภะนี่มันมาจากไหนทั้งที่เราตั้งขึ้นมานั่นน่ะมันตั้งขึ้นมาจากอะไรอะไรพาให้เป็นอสุภะขึ้นมาต่อหน้าของเรานี่เพ่งดูนั่นรู้ตัวอสุภะตัวนี้มันจะเคลื่อนไหวไปไหนมันจะเข้าในหรือออกนอกหรือมันจะเหินเดินหอเหินเดินฟ้าไปไหนดูจุดนั้นให้ดีนี่ถึงขั้นคือมันจะตัดสินกันนะ เขาดูจุดนี้ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นตัดสินอะไรดูมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งแง่หนึ่งของมันพอถึงขั้นคือมันจะตัดสินกันแล้วอสุภะที่เรากำหนดอยู่ข้างหน้านี่ย แล้วจิตมันจะเพ่งดูนานๆแล้วมันจิตดวงนี้เนี่ยมันค่อยตื่นเข้ามาตื่นเข้ามาเอาสุภาพที่นั่งเด่นอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยความเด่นๆนั้นเราถูกความรู้นี่แหละคือใจเนี่ยมันกลืนเข้ามากลืนเข้ามาสุดท้ายก็เอาสุภาพนี้เลยมาเป็นใจเสียงไปหลอกตัวเองตั้งเป็นสุภาพนั้นขึ้นมาขั้นเวลากำหนดตามหลักความจริงแล้วเอาสุภาพเลยหมุนเข้ามาหาใจตัวเองซึ่งเป็นผู้ไปวาดนี่แหละเลยกลายเป็นจิตเองเป็นผู้ไปวาดภาพตัวเองทั้งว่าสวยว่างามทั้งว่าอสุภะอสุภังไม่ใช่ผู้ใดคือตัวจิตนี่เองไปหลอกตัวทั้งสองด้านนั่นแหละพอเข้าถึงนี่แล้วมันก็รู้ตัวจริงของมันว่าตัวนี้เป็นผู้หลอกตัวนี้เป็นตัวอสุภะหรือเป็นตัวสุภะภาพข้างหน้าที่เรากำหนดไว้นั้นไม่ใช่สุภะไม่ใช่อสุภะตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ไปหลอกวาดภาพไว้ข้างหน้าเวลาพิจารณาแล้วมันก็ตื่นเข้ามาประตูตื่นเข้ามาหาผู้ตัวไปหลอกนี่เองไงพอถึงที่แล้วมันก็ปาดผึ่งนั่นเรื่องอสุภะก็ตามสุภะก็ตามภายนอกภายในที่ไหนมันไม่ถือเป็นปัญหายิ่งกว่าสุภะและอสุภะที่เจ้าของคือใจดวงนี้เองเป็นผู้ไปหลอกซะเองนะไปตั้งนั้นไว้พอมารู้ตัวเองว่าเป็นผู้ไปหลอกตัวเองก็ตื่นเข้ามามันก็เห็นชัดเจนว่าตัวเองนี่เท่านั้นเป็นผู้ไปวาดภาพว่าสุภาพสุภาพอสุภาพภายนอกไหลเข้ามาเป็นอสุภาพภายในหัวใจเสียนั่นอันนี้มันก็ปล่อยเลยปล่อยเรื่องราคะตัณหามันปล่อยนี่เป็นขั้นเริ่มแรกที่มันปล่อยนะมันตัดสินใจว่าแน่แล้วตรงนี้นั่นถึงจะไม่เสร็จสิ้น 100% เหมือนพวกที่เป็นชิปาปัญญาก็ตามแต่ก็เรียกว่าสอบได้แล้วขั้นนี้ให้เป็นกำเริบเป็นอื่นเป็นไปไม่ได้เนี่ยจะให้ย้อนกลับมาเป็นราคัตถาอีกเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้แล้วนี่แน่ใจเจ้าของทีนี้ก็มีแต่จะฝึกฝนเจ้าของฝึกซ้อมเจ้าของโดยตั้งอสุภะที่เคยพิจารณาดังที่ว่านั่นแหละที่มันคืนเข้ามาคืนมาแล้วตั้งนั้นปั๊บกำหนดเข้าไปแล้วค่อยคืนเข้ามาเรื่อยคืนเข้ามาถึงตัวนี้อีกตั้งอีกตั้งใหม่อีกตั้งเรื่อยเข้ามาเรียกว่าฝึกซ้อมขั้นนี้ให้ชำนิชำนาญขั้นราคะตัณหาได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่ฝึกซ้อมให้มีความชำนิชำนาญเข้าไปพอไปตั้งเป็นอสุภะขึ้นมาเพราะกำหนดนี้อันนั้นมันจะค่อยหมุนเข้ามาหาตัวใจคือตัวผู้รู้นี้ตื่นปลุกไปหมดแล้วตั้งใหม่นี่แหละนี่เรียกว่าฝึกซ้อมจิตขั้นนี้ขั้นได้หลักได้เกณฑ์เรื่องสุภาอสุภาแล้วถ้าพูดถึงเรื่องราคะก็เป็นอันว่าขาดไปแล้วนี่เป
แต่ยังมีอะไรยังไม่สิ้นไม่สุดส่วนใหญ่ขาดเรียบร้อยแล้วให้กำเริบไม่มีทางแล้วแต่ส่วนย่อยส่วนอะไรที่จะเรียกว่ามลทินหรือเรียกว่าสนิมมันเล็กๆน้อยติดอยู่กับนั้นยังไงเนี่ยที่ว่าสอบได้แล้วตั้ง 50% นี่เรียกว่าสอบราคะตัณหาได้ 50% แล้วที่เป็นขั้นได้แล้วต่อไปนี้จะฝึกซ้อมกันให้เป็น 60% 70% ด้วยความชำนิชำนาญในการกำหนดอสุภะไม่หยุดไม่ถอยเข้าไปเรื่อยๆต่อไปอันนี้ก็จะหมุนเข้ามาเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วดับไปเรื่อยพอเข้ามาถึงใจแล้วก็ดับที่ใจเข้ามาถึงใจแล้วดับที่ใจเร็วเข้าดับที่ใจเร็วมากก็เลยดับที่ใจนั่นนี่เรียกว่าฝึกซ้อมขั้นกามราคะที่สอบได้ระดับแล้วเพื่อให้มีความชนะถึงชำนาญก้าวขึ้นสู่ความสิ้นราคะโดยสิ้นเชิงนั่นแต่ยังไงมันก็ไม่มีกำเริบแล้วถ้าถึงขั้น 50% นี้เรียกว่าตัดขาดให้ถอยลงมาตอนนี้ไม่ถอยเป็นแต่เพียงว่ามันช้าการฝึกซ้อมตัวเองนี่หากเป็นไปเองไม่มีใครบอกก็รู้ แล้วฝึกซ้อมไปเลยทำนี้ทำนั้นขั้นต่อไปเวลามันหมดมันสิ้นจริงๆกำหนดภาพขึ้นมาภาพพอปรากฏภาพมันก็ดับพร้อมดับพร้อมเข้าในหัวใจหรือไม่เข้าในหัวใจไม่ก็รู้มันดับพร้อมดับพร้อมหมดไม่มีการฝึกแต่เราก็ต้องอาศัยภาพแบบนี้แหละเป็นเครื่องฝึกไปเรื่อยๆชำนาญไปเท่าไหร่ก็ต้องฝึกอยู่นี่จิตมันจะค่อยก้าวของมันไปเองอย่างนั้นมันก็เป็นความว่างไปว่างไปว่างไปแล้วก็ติดตามพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อพิจารณาร่างกาย มันหมดปัญหาไปแล้ว มันก็ต่อเนื่องถึงพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมรูปกายนี้เมื่อเวลามันหมดปัญหาไปแล้วให้พิจารณาเหมือนนี้ก่อนมันไม่ยอมพิจารณามันรู้เองนั่นแหละคือมันพอกามกิเลสพอตัวแล้วละได้แล้วเรื่องก็พิจารณาร่างกายเกี่ยวโยงกับกามกิเลสมันก็ค่อยหมดปัญหาจงกระทั่งนิมิตที่ว่านี้หมดไปโดยที่เชิงนั่น กามราคะก็หมดไปนะ ไปแบบนี้แต่มันก็ว่างแล้วก็พิจารณาถึงพวกสัญญาสังขารเฉพาะอย่างยิ่งสังขารตัวสำคัญมันปรุงแผลเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ดับที่นั่นนี่เรียกว่าพิจารณานามธรรมมันทำเป็นไปเองนะสัญญาสังขารวิญญาณส่วนมากจะหนักคือทางพวกสังขารผู้พิจารณานามธรรมนี่คอยดูความปรุงความคิดความเข้าหมองผ่องใสที่เป็นสัญญาอารมณ์มีอยู่สองอย่างสัญญาสังขารมันจะเป็นอยู่ภายในจิตติดตามเข้าไปเรื่องร่างกายมันหมดปัญหาไปแล้วมันจะมีแต่นามมาทำมีแต่ที่ปรากฏมาจากจิตแล้วตามเข้าไปก็ไปดับที่จิตตามเข้าไปนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมตลอดเหมือนกันความคิดความปรุงของจิตคิดเรื่องอะไรมันก็ดับพร้อมดับพร้อมคิดดึงก็ดับคิดชั่วก็ดับแล้วก็ฝึกซ้อมเข้าไปในตัวมันก็ก้าวเข้าไปถึงตัวใหญ่คือวิชาทีนี้เราพูดเพียงย่อๆสรุปนานนะถ้าพูดถึงภาพปฏิบัตินี่โถนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มการพิจารณาก็ยืดยาวนานไม่ทราบว่ากี่วันกี่คืนฟาดกันอยู่อย่างนั้นแต่นี่สรุปเอาความที่มาในการพิจารณาธรรมทั้งหลาย ให้เห็นชัดเจนเป็นลำดับลำดาไปคำว่ากามกิเลสมันขาดยังไงก็ขาดอย่างนี้แหละพอถึงขั้นที่นิมิตที่เรากำหนดไว้ข้างหน้ามันหมุนตัวเข้ามาเป็นใจคืนเข้ามาซะเองแล้วนี่แหละเรียกว่าได้รักษานิมิตภายนอกแล้วหมดละปัญหาก็มาทราบตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้หลอกไปตัวเองต่างหากไปตั้งสุภาพขึ้นมาก็ตัวเองหลอกตัวเองสุภาพก็ดีอสุภาพก็ดีเป็นตัวเองหลอกตัวเองแต่เวลาเรายังไม่รู้ตัวนี้นั้นก็เป็นทางเดินของเราถูกต้องนะแต่พอรู้ตัวนี้แล้วมันก็รู้โทษตัวเองของจิตว่าตัวจิตเองไปหลอกแน่มันเป็นขั้นเป็นตอนในขณะที่ยังไม่รู้ก็เป็นทางเดินอันดีงามถูกต้องนั่นฉะนั้นมันก็เข้าถึงจุดใหญ่คือคำว่าอวิชชาเมื่อเข้าถึงนามธรรมแล้วมันจะเข้าจุดนั้นบอกไม่บอกก็ตามเพราะก็มีอวิชชาเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีพิจารณาอะไรมันไม่ยอมพิจารณาก็มีแต่ยังสัญญาสังขารเรียกว่านามธรรมพิจารณาแต่เรื่องนามธรรมล้วนๆแล้วเข้า
้าถึงจิตเข้าถึงจิตแล้วทั้งหลายหนมันก็ถล่มกันลงได้นี่แหละการพิจารณาภาวนาในเบื้องต้นก็ยังที่พูดให้ฟังแล้วต้องตั้งจริงตั้งใจเอาให้จริงจังคำว่าบริกรรมเอาให้จริงแล้วจะเข้าสู่ความสงบจากความสงบแล้วเข้าเป็นสมาธิจากสมาธิแล้วออกพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเวล่ำเวลาเวลาที่มันหมุนทางด้านปัญญานี่มันหมุนจริงๆนะจนไม่มีวันมีคืนต้องพักนี่จิตจะนี่ถึงขั้นมันหมุนติ้วได้จริงๆแล้วเจ้าของเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะสังขารปัญญาก็เอาสังขารความปรุงนี้ออกใช้แต่เป็นความปรุงฝ่ายมากไม่ได้เหมือนความปรุงของกิเลสที่เป็นฝ่ายสมุทัยเมื่อทำงานมากๆมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักสมาธิเข้าสู่ความสงบอย่ายุ่งเวลานั้นบังคับเข้าให้ได้มันเพลินนะจิตเวลาถึงขั้นปัญญาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าพักสมาธิมันเห็นว่าสมาธินี่นอนตายเฉยๆว่างั้นนะปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสแล้วการฆ่ากิเลสไม่รู้จักก็มามันก็เป็นสมุทัยอีกเหมือนกันนั่นไม่รู้จักมันเพราะฉะนั้นจึงเวลาเข้าพักให้เข้าพักพักความสงบของจิตถ้ามันปักทำไม่ได้จริงก็ยังที่ผมเคยพูดกันเอาพุทโธบริกรรมเลยก็มีผมเคยเป็นแล้วนะมันไม่ยอมจะเข้าพักมันจะหมุนแต่ทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสทายเดียวทายเดียวทั้งที่กำลังบังชาเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าพอแล้วเราจึงต้องเอาพุทโธบังคับไว้ให้อยู่กับพุทโธสติตั้งไม่ยอมให้ออกปัญญาหมุนเดี๋ยวก็ลงสู่ความสงบแน่วเลยหน้าเห็นไหมล่ะพอจิตเข้าสู่ความสงบเนี่ยโอ้ยเหมือนถอดเตี้ยนถอดน้ำนะเวลาออกทางด้านปัญญามันเหมือนชุลมุนวุ่นวายเหมือนนักมวยเข้าวงในกันนี่เวลาเข้ามาสู่สมาธินี้มันเหมือนถอดเตี้ยนถอดน้ำเพราะได้พักผ่อนย้อนจิตนี่ตอนนี้บังคับเอาไว้นั่นนี่นะไม่งั้นมันจะออกอีกเพราะกำลังของท่านปัญญามันหนักมากกว่าสมาธิเป็นไหนๆถ้าเราว่าเราเผลอผมไม่อยากพูดนะสมาธิลามือพอพูดได้นะเพราะมันไม่เผลอนี่พอเราอ่อนทั้งนี้ลามือทั้งนี้หนึ่งมันจะพุ่งของท่านปัญญาเพราะจริงต้องบังคับไว้ให้อยู่กับสมาธิแน่วนะจนเห็นว่าเป็นที่พอใจมีกำลังวังชาทางด้านสมาธิแล้วค่อยถอนออกมาเพราะถอนออกมาจะดีดถึงเลยทางด้านปัญญาให้ทำอย่างนี้ตลอดไปสำหรับนักปฏิบัติอย่าเห็นแต่ว่าปัญญาดีปัญญาฆ่ากิเลสแล้วเตลิดเปิดเปิงทางด้านปัญญานี่เป็นสมุทัยประเภทหนึ่งที่แทรกอยู่ในการพิจารณาไม่รู้จักประมาณนั้นเลยกลายเป็นเรื่องหลงสังขารทางด้านปัญญาไปสังขารทางด้านปัญญากลายเป็นสมุทัยไปได้เพราะเราไม่รู้จักประมาณเนี่ยจึงต้องให้เวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มที่ไม่ต้องบอกว่าถึงขั้นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะหมุนออกมาเองแต่เวลาพักให้พักเต็มที่ว่างั้นถูกนะถึงขั้นปัญญาแล้วมันจะไม่ยอมพักมันจะหมุนทางด้านปัญญาเพราะเพลินในการฆ่ากิเลสจนขั้นหมุนเข้ามาทางสมาธิเรียกว่าพักเอากำลังเหมือนเราพักผ่อนนอนหลับรับการอาหารมีกำลังวังชานะถึงจะเสียเวลาในการพักก็ตามสิ้นเปลืองไปเพราะอาหารการกินก็ตามแต่สิ้นเปลืองไปเพราะผลอันยิ่งใหญ่ในการต่อไปโน้นนั่นประกอบการงานมีกำลังวังชานี่จิตของเราพักสมาธินี่จะเสียเวลาแต่เป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ในสมาธินี่จะหนุนปัญญาให้ก้าวเดินสะดวกคล่องแคล่วนั่นให้เป็นอย่างนั้นนะพิจารณาอย่างนั้นผู้ปฏิบัติจับไปให้ดีนะที่สอนนี่ ผมไม่ได้สอนด้วยความลูกคำนะสอนด้วยตามหลักความจริงที่ได้ผ่านมาอย่างไรอย่าเล่าเล่ะเลยนะการภาวนา ให้เอาให้จริงจังเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามขอให้ก้าวเดินนี่คือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ไปที่ไหนล่ะขอให้ก้าวเดินตามนี้ให้ถูกต้องเถิดมันจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยสำคัญอยู่ที่การดำเนินถ้าผู้แน่ไม่เข้าใจนี่ทำให้ผิดพลาดได้นี่เราแน่ด้วยความแน่ใจเพราะเราดำเนินมาแล้วอย่างช่ำชองไม่มีอะไรสงสัยแล้วในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ว่าจะสมถะไม่ว่าจะสมาธิไม่ว่าจะปัญญาขั้นใดตั้งแต่เรื่องที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละไปเรื่อยจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญา
มันรวมอยู่ที่หัวใจนี่ทั้งหมดมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าประจักษ์หัวใจตลอดเวลาแล้วจะไปสงสัยสติปัญญาแล้วสติปัญญาถึงมาตลอดมหาสติมหาปัญญาไปได้อย่างไรเพราะมันเป็นอยู่กับหัวใจเนี่ยถ้ามันจำให้ดีให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีนะเวลานี้ศาสนาจะเลวแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนะถ้าเรานี้จะพอเป็นเกาะเป็นดอนอยู่ได้ก็คือฝ่ายกรรมฐานนะนอกนั้นไม่ว่าท่านมาเรามันเลอะเทอะไปหมดแล้วเวลานี้ผ้าเหลืองก็คลุมหัวร่นไปอย่างนั้นนะจิตใจความรู้สึกต่างๆกิริยาการหมุนไปตามกิเลสตลอดเวลาตลอดเวลาที่จะหมุนมหาธรรมนี้ไม่มีแล้วล่ะเวลานี้ให้พระเราทำเป็นอย่างนั้นนะเพราะจึงพระเราให้หมุนตัวของเราตามด้านตัดธรรมฝืนกระแสของกิเลสที่นับวันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนี้ไปให้ได้นะถ้าเราอ่อนไปตามกิเลสเราจะจมแน่ๆล่ะโลกของสารมีความสุขความสบายที่ตรงไหนมองไปไหนไม่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาโผล่ของสัตว์โลกนี่นะข้างนอกสดสวยของงามเป็นเครื่องหลอกเครื่องลวงเครื่องประดับประดาตกแต่งของกิเลสหลอกสัตว์โลกให้ดิ้นไปตามแต่ภายในมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาอยู่ตลอดอย่างน้อยสมอยู่อย่างนั้นแล้วมากกว่านั้นก็ผ่าโผล่จนทะยานเผาจนเจ้าของจะสลบสลายก็มีแต่ความทุกข์จากกิเลสทั้งนั้นเนี่ยเราจะหลงมันไปหาอะไรพิจารณาทีเรื่องธรรมมีความสงบมากน้อยเท่าไรยิ่งเย็นยิ่งสบายสบายยิ่งให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัวประการทั้งปวงด้วยแล้วไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ที่จะมาเสียบแทงจิตใจแม้ไม่ถี่ไม่สายไม่มีเลยนี่เราก็ชี้นิ้วได้เลยว่ามีกิเลสเท่านั้นที่เป็นข้าศึกของใจกิเลสมีละเอียดก็เสียดแทงอย่างละเอียดเหมือนเสี้ยนเหมือนหนามนั่นถ้ามันหยาบมันก็เหมือนภูเขาทั้งลูกทับเอาทับเอาถ้ามันละเอียดลงไปก็เป็นประเภทที่หอกเหลาเหลาแหลมก็ละเอียดเข้าไปเท่านั้นก็เป็นประเภทเสี้ยนหนามเสียดแทงหัวใจเหมือนผงเข้าตาเรานั่นแหละกิเลสมีมากมีน้อยเหมือนผงเข้าตาที่ละเอียดลงไปแล้วเหมือนผงเข้าตาเพราะสิ่งนี้ขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเลยนั่นแหละท่านว่าจิตที่เป็นธรรมแท้เป็นบรมสุขตั้งแต่ขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีทุกข์อันใดที่จะเข้าเฉียดจิตใจของท่านผู้สิ้นกิเลสได้เลยต้องมีแต่วงสุขล้วนๆจนกระทั่งนิพพานนิพพานก็เป็นนิพพานเที่ยงด้วยเป็นอนันตการเนี่ยผลแห่งการปฏิบัติจะตะเกียกตะกายหนักมากเท่าไรให้ถึงคำหนึ่งถึงความสุขเป็นอนันตการสุขเที่ยงธรรมเวลานี้ทุกข์เอาทุกข์เวลาสุขมันหักจะมีเอาเบื่อๆกันไปเพื่อเอาสุขบรมสุขที่ไม่ต้องเกิดต้องตายเป็นอากาลิโกตลอดเวลานั่นอันนี้แหละเป็นของสำคัญพากันตั้งอกตั้งใจนะคงก็ยิ่งแก่ลงไปทุกวันทุกวันการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนั้นรู้สึกดังที่เห็นนั่นแหละไม่ค่อยมีเวลาจะสั่งสอนด้วยกำลังวังชาผมก็ไม่อำนวยด้วยนี่ผมจะเกียรติตาเพื่อโลกเพื่อสงสารเท่านั้นเองแต่ธรรมดาผมแล้วผมไม่เอาไหนผมอยู่ที่ไหนผมสบายผมไม่มีอะไรกวนใจอยู่ธรรมดาคนเดียวนี่โลกมันว่างไปหมดเลยโลกนี่เรียกว่าไม่มีคือจิตไม่ไปหมายว่าโลกมีสักอย่างเดียวเท่านั้นมีแต่ความสว่างจ้าอยู่ภายในความรู้อันเดียวนี้เท่านั้นพอไม่มีอะไรเข้ามาสับสนขุ่นไปเหมือนแต่ก่อนที่กิเลสมันมาตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งครอบนั่งฐานอยู่ในหัวใจของเรานี่เลยพออันนี้พังไปแล้วนั่นก็เป็นบรมสุขภายในจิตใจนี่ผลในการปฏิบัติหนักเบามากน้อยเป็นไรเป็นที่ภูมิใจในงานการกระทำของเราด้วยเป็นที่ภูมิใจในผลที่เราได้รับได้รู้ด้วยนะไม่มีที่ต้องตีทั้งเหตุที่การดำเนินมาและผลที่ได้รับเนี่ยดังนั้นจึงขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนะโลกเวลานี้หนาแน่นไปด้วยกิเลสเต็มไปหมดเลยนะความสะดวกทุกอย่างเนี่ยมีแต่กิเลสเบิกทางให้ตกเหวตกบ่อทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เบิกทางให้ไปสวรรค์นิพพานเพื่อบรมสุขนะเบิกทางความสะดวกคือกิเลสสะดวกเพื่อกองทุกข์นะเบิกทางของธรรมนี่เพื่อความสุขบรมสุขมันต่างกันยังไงล่ะเอาละเอาแค่นี้แหละพูดจนนี้พอโอ้ตอนจะไม่พูดไม่ได้
โอ้ประมาณสักก็น่าจะได้สักสี่สิบนาทีแล้วมั้งมันเหนื่อยพอพูดไปก็เหนื่อยเราไปเรียนนะว้าสัตว์กันวันนี้คนมาก็มากก็ยังเห็นนะเต็มหมดเลยอย่างนี้อยู่ว่าไงท้องนาที่เต็มหมดนะเช้านี่พอดีฝนไม่ตกซะด้วยแล้วโอ้อยู่ได้ทุกแห่งทุกหนเต็มไปหมดเลยผมไม่เทศอะไรเลยเมื่อเช้านี่เพราะเทศแต่เทศมาทุกวันทุกวันแล้วเมื่อเช้านี่ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคทานไปเท่านั้นเนี่ยถ้าพูดก็พูดหยอกพูดเล่นไปบ้างอะไรบ้างไปอย่างนั้นนะการเทศนาอากาศไม่ได้เทศเมื่อเช้านี่เพราะเทศมาทุกวันทุกวันเมื่อเช้าเราไม่ใช่การเวลาที่จะเทศเพราะคนนั่นเขาวันนี้ออกกลางไหลเขาด้วยการบริจาคทานใครจะมีเวลาจิตใจมาสนใจกับฟังกับทำอะไรถ้าสนใจก็ต้องนิ่งเนี่ยอันนี้เขาไหวตัวมาตลอดเวลาก้าวเข้ามาบริจาคมันนิ่งไหลกันแล้วก็เกิดเทศหาอะไรจึงไม่ได้เทศเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวันที่13-14นี่ก็ผมก็ตั้งแล้วว่าก็จะไปบ้านแขงสงสารบ้านแขงวัดบ้านแขงเป็นวัดที่ผมแม่อุตส่าห์ใหม่ทำบุญจันทร์มากแล้วเคยอยู่ตะก่อนตั้งแต่จะสมัยบ้านแขงอยู่โอ้ยห่างนะจากวันนี้ไปถึงตลาดตั้งกิโลแล้วจากนู้นมามีกระดงนะออกไปตะวันตกวัดอะไรรอบแล้วนั้นมีกระดงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นท่านที่จะมาอยู่ในดงนั้นว่างั้นเถอะเพราะท่านกลับไปแล้วก็เลยเป็นวัดขึ้นมาเรื่องแต่นั้นผมยังได้ติดสายห้อยตามพ่อแม่ผมกันมาอยู่ที่ไหนมาทำเป็นในจิตนะนี่ผมก็ติดสายห้อยตามเรื่อยเพราะฉะนั้นบ้านแพงจึงได้รับสงเคราะห์จากเรามากอยู่นะไม่ใช่น้อยนะอันนี้ก็ทำให้สงสารอยู่มันถามว่าก็เขาเป็นอย่างนี้นิยมเป็นกฐินแล้วก็แยกเป็นกฐินให้เสียเวลาไปถามมันเป็นไงวันนี้มีผู้มาทอดกฐินไม่มีคนมาจับจองมาบอกกล่าวแล้วยังไม่มีแล้วข้างบนเราวัดข้ามยาเราไม่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นเวลากฐินแล้วด้วยเราจะหวังที่ไหนว่าใครจะมาทอดเราสงสารเราก็เลยตกลงให้ถึงเวลานั้นเลยอ้าวถ้างั้นผมจะมาทอดให้เขาบอกทั้งสองวัดนี่นะวัดบ้านแพงแล้วกับวัดนู่นเพราะว่าทั้งสองวัดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเดียวกันข้าวหม้อแกงอันเดียวกันคือพวกคือเขาทำอาหารมานี่เขากำแยกเข้ามาวัดบ้านแพงก็แยกไปวัดถ้ำยาอยู่นั่นถึงว่าแกงหม้อเดียวกันทั้งสองวัดไงเวลาไปเข้ากระถิ่นผมข้าวคาวที่แล้วก็เหมือนกันผมก็ให้ทั้งสองวัดเลยวันนั้นก็ให้วันนี้ก็ให้นี่ก็แบบเดียวกันก็บอกนะร้านข้าวกระถิ่นก็จะไปวัดเดียวให้ทางรถลงมารับไปไปเลยทางนั้นนี่ก็ขู่ไว้ทางนั้นเองว่ามาปีนี้ผมจะไม่ยังมีอะไรให้มากเหมือนแต่ก่อนนะผมว่าผมจนเต็มที่นะว่าแต่นี่ผมต้องถามพวกมาให้นั่นแหละว่าทั้งที่ทางนั้นก็ไม่พูดว่าอะไรเราไปขู่ฟ้อไว้ก่อนปีนี้จะไม่ให้อะไรมากนักนะว่าเพราะผมตรงเต็มที่แล้วว่ามีความเมตตาจึงมาทอดเฉยๆว่านี่ต้องบอกว่าวันที่3เป็นวันเสาร์เหรอือ3วันเสาร์นี่ถึงวันเสาร์วันเสาร์จะไปเพราะคิดว่าตั้งแต่เที่ยงไปแล้วถึงกลับไปไอ้ส่วนพวกพี่จะไปก่อนกับเรื่องเขาเองเรากล่าวว่าถึงเวลาเขาต้องก่อนเราถึงจะไปว่างั้นนี่แหละผ้าขาวเราอันนั้นก็จะเตือนผ้าไว้แล้วนะผ้าขาวให้สงวนไว้บ้างนะคือว่าอันได้วัดละสิบไม้ก็อยู่นะผ้าขาวที่เป็นภาพหรือเป็นอะไรนะให้ได้ประมาณสิบไม้ก็อยู่วัดละสิบไม้รวมแล้วถ้ามันมีมากนะได้วัดละสิบไม้ก็ดีถ้ามีน้อยกว่านั้นเราก็ลดลงตามส่วนแล้วภาคไกลก็จัดไปพอประมาณถ้าเสมอกันเหมือนกันแหละภาคไกลก็จัดไปคือเป็นกะว่าเป็นของจำเป็นเนี่ย
นั่นรองคือผ้าผ้าไก่ผ้าม้าเรื่องหนึ่งส่วนกลับตรงไหนก็ถามแล้วว่ามีอยู่เพราะข่าวที่แล้วก็จะให้จับข่าวนี้ถามว่าจับมีอยู่มีอยู่ก็เลยไม่ให้แล้วก็จะให้ตั้งแต่อันนี้แหละบริกรมแล้วกล่าวว่าจะเข้าสารไปอีกอยู่เพราะทางโน้นก็จับตรงพวกฝั่งทางโน้นฝั่งเราเอากับพวกนี้เขาเป็นอันเดียวกันนะเขามาอาศัยจริงจริงดีแล้ววัดบ้านแพงก็เป็นเหมือนพ่อแม่ของฝั่งนั้นแหละเขามาหาอยู่เสมอตอนนี้ก็จะแบ่งแบ่งได้แต่จะแจกได้แบ่งไปเสมอนี่ก็คือว่าจะเอาข้าวสารไปด้วยข้าวสารกองมันจะเอาข้าวหน้าว่าข้าวสารแต่ว่าจะเอาข้าวเหนียวไปข้าวเจ้าจะไม่เอามากหากว่าเอาไปก็จะไม่เลยสิบถุงถุงละสิบสองกิโลนะส่วนข้าวเหนียวเก่ามากกว่านั้นผมกล่าวว่าอาจจะเป็นร้อยนึงแหละข้าวเหนียวสิบสองกิโลนะก็คงวันต่ำกว่าร้อยเราคิดไว้นะแล้วก็แบ่งทางโน้นก็บอกไว้แล้วบอกทางบ้านแพงไว้แล้วว่าข้างบนนั้นไม่เห็นมีจำเป็นอะไรข้าวสารข้าวแข็งอะไรนี่วะแล้วอาจจะไม่ให้มากระวังจะให้ก็ให้เพียงน้อยแล้วจะให้ทางบ้านแพงมากกว่าเพราะทางนี้มีความจำเป็นกับมันกว้างขวางต่างกันอยู่มากทางโน้นเขาก็มาอาศัยอยู่เรื่อยเพื่อจะแจกไปทางฝั่งโน้นบ้างนั่นก็คงเหมือนกันกรรมเหมือนกันเราไม่ถือว่าเป็นไหนเป็นไหนนะเมื่อกระลงซุ้มเพลก็คือว่าคนเหมือนกันก็พอเนื้ออยากใจในหัวใจเราเป็นอย่างนั้นนะไอ้ชื่อนั้นชื่อนี้ประเทศนั้นมันก็ว่าทำไปอย่างนั้นการเสียการเบียนของสมุทรคนเราอยู่ร่วมกันมันต้องมีฝักมือฝ่ายมือขั้นมีตอนเป็นอย่างนึงจ้ะอย่างธรรมชาติอย่างนี้แล้วคือคนวางอันพอตามเท่ากันหมดนะไม่มีอะไรเยี่ยมอย่างกว่ากันยังกล่าวว่าข้าวคือว่าคงไม่ต่ำกว่าคำบางข้าวถุงถุงละชิ้นสองกิโลก็คงจะไม่ต่ำกว่าร้อยถุงอะแบ่งสองภาคนั้นก็ทางภูธรรมยาก็จะไม่ให้มากให้เพียงเล็กน้อยส่วนปัจจัยก็คงจะไม่มากเพราะทุกปีให้เป็นร้านวันเดียวเป็นร้านนะปัจจัยไหมอ่ะเราให้ทั้งสองวันแล้วเป็นร้านเรียรวมนั้นทั้งผู้มาบริจาคมากน้อยเท่าไหร่เราเขามาบริจาคเรายกให้หมดเลยเราแบ่งภาคให้เขามาบริจาคมากน้อยส่วนนอกจากส่วนของเราไปเราก็แบ่งภาคให้แต่ทางข้างบนนั้นให้น้อยกว่าทางนี้หน่อยเพราะทางนี้เป็นผู้รับภาระทุกอย่างต้องรับแขกคนอะไรดูช่วยบังแขกทั้งหมดทางโน้นถึงเวลาก็ลงมารับเฉยๆเพราะงั้นการให้อย่างนี้จึงมียิ่งยงกว่ากันบ้างเป็นธรรมดาผมคิดแว่งนั้นเรื่องขางสองไงเรื่องเกินเราตนผมไม่ตนผมบอกจริงแต่หัวใจมันไม่ตนจริงหมดแล้วมันยังอยากให้อยู่ตลอดจะว่าไงมันเป็นอย่างนั้นไงหัวใจอย่างนี้นะมันไม่มีอะไรกับโลกว่างั้นเถอะมันไม่มีอะไรเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราแล้วไม่มีก็มันเป็นของมันอยู่ธรรมชาติของมันเขาจะว่าอะไรมันก็ไม่เคยสนใจออกไปเป็นธรรมเรื่อยเรื่อยตลอดเลยอ่ะนี่แหละความเมตตาก็คือธรรมถ้าที่ไหนมีแต่เมตตาตั้งนั่งอ่ะของเงี้ยคำว่าชื่อและทอนเขามาทอนไม่เคยมีอ่ะเราเขาขาดอะไรคือเงินเอาของเป็นสมมติว่าเอา60บาทหรือ40บาทใบละร้อยให้เลยไม่ตอนเอาหมดแม่บอกงั้นนะมันเป็นอย่างนั้น50บาท60บาทจะต้องทอน40 50ไม่ให้เลยก็มีเมตตาเมื่อเมตตาทำไปที่ไหนมันดึงไปหมดนะคือมันมีอะไรชื่อมันยังหัวใจอย่างนี้นะคือไม่มีอะไรว่าเป็นภัยต่อเราเพราะว่ามันเป็นถ้าว่าเป็นคนก็คุณนั่นล้วนแล้วแต่ใครจะมาจากที่ไหนใครก็เป็นใครมันก็เป็นใครของมันต่างหากอันนี้เป็นคุณนั่นล้วนแล้วอะไรจะมาแตะได้จะให้คุณอย่างนี้บกพร่องไปไม่มีนะแต่ส่วนที่เป็นใครมันบกพร่องมันขาดมันฉุนไปได้เชื่อมธรรมชาติมันไม่เหมือนมือก็อย่างธรรมชาติของจิตเราเลยขยายฟังกันนะผมในปัจจุบันมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างมาพูดนี่ผมไม่เคยพูดในเรื่องเสือบูเสือจ่าผมไม่เคยพูดหรือคือเพราะคุยมาแล้วแม้ไม่เกิดประโยชน์อะไร
เราจะพูดอะไรจำเป็นเท่านั้นเองหลังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งท่านพูดให้ฟังแล้วท่านก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังนะท่านพูดให้เฉพาะพันยาลูกศิษย์ลูกหาสององค์สามองค์ฟังอย่างเทพจะทำการสงฆ์ท่านไม่เคยพูดในเรื่องเทพต้องหลายไม่เคยพูดนะคือเอานำมาพูดเนื้อ เมื่อจะเฉพาะนั้นนะก็พ่อกับลูกท่านก็เมื่อไรก็พูดกันไปท่านก็พูด แบบพ่อกับลูกนี่เราก็เอาของท่านมาพูดอย่างทุกวันอย่างทุกวันคือว่าอย่างคือฟ้าดินถล่มโถว่างั้นเลยผมก็ไม่เคยเห็นธรรมชาติอย่างนี้ประสานกันตลอดไปหมดกระเทือนไปหมดสามยันโลกธาตุว่างั้นเลยนะภูมิของเราเท่าหนูมันก็กระเทือนไปอย่างนั้นใช่ว่าไงก็มันเป็นอย่างนั้นยังไม่เคยกล้าเคยชิดนะเวลามันเป็นมันเหมือนระเบิดนะเมื่อใจลงเนี่ยคือระเบิดระเบิดก็คือระเบิดที่พังนั่นเองไม่ใช่อะไรนะแล้วมันกล้าขึ้นมาเนี่ยไม่เคยรู้เคยเห็นก็มันเห็นอยู่นี่ทำไมไม่เคยรู้ไม่เคยคิดเคยคาดแล้วจะมันมาเจอกันอย่างตังเนี่ยแล้วจะสงสัยไปไหนนี่เชื่อเนี่ยทำพุทธเจ้าว่าสันติโกรู้อย่างนี้แล้วจะไปทูลถามพุทธเจ้าแล้วมันเบี้ยวกันหมดเนี่ยนี่สันติโกผู้สวัสดิ์จะรู้อย่างนี้เองจึงไม่จำเป็นต้องทูลถามพุทธเจ้าถ้ายังไปทูลถามพุทธเจ้าอยู่สันติโกสมุทรพุทธเจ้าประกาศไว้ก็มันมีความหมายเชื่อมีความหมายเต็มตัวในสันติโกพอมันกล้าขึ้นมาแล้วก็ฟังแต่ว่ามันเป็นไรผมไม่ได้วัดรอยนะคือมันขึงขึ้นมาเองนะมันใช่ธรรมดานะก็เราไม่เคยคาดเคยคิดอยู่ๆพอเราพูดเอาให้มันเหมือนว่าระเบิดนะมันเหมือนกับพึ่งของพระท่านเนี่ยนั่นแหละทางอวิชชาขาดกับว่าลงไปนะเหมือนว่าพึ่งขึ้นมาแต่จะเป็นพึ่งนี้ก็ไม่ใช่จะไม่ทราบจะพูดสมมติว่ายังไงคือมันผางขึ้นมาเลยเนี่ยพอผางขึ้นมาเนี่ยมันกล้าขึ้นพร้อมกันไปหมดเลยอะไรอะไรมีอยู่ให้มันมีมาตั้งเดิมแล้วไม่เห็นสีตาบอดเพราะมันกล้าว่ามันเห็นไปหมดนี่ว่าไงก็โถกันเลยมันถึงขนาดที่ว่าเฮ้อพระพุทธเจ้าตัดสรู้อย่างนี้เหลือกันฟังที่มันไปบางอาจอะไรไปวัดรอยท่านมันไม่บางอาจนะมันเป็นไปจากหัวใจมันพูดภาษาเราเรียกว่ามันท่วมท้นมันตื่นเต้นหรือมันอะไรกระเทือนเป็นขึ้นมาเองนั่นน่ะเมื่อพวกนี้จะรู้อย่างนี้เหลือเรื่องข้ามกันอยู่นั่นมันก็ไปว่าลอยท่านได้ยังไงก็มันไม่มีเจตนาที่ไปมันเป็นขึ้นประจักษ์เจ้าของที่ประจักษ์เจ้าเองเมื่อพวกนี้จะรู้อย่างนี้เหลือขึ้นมานั่นนี่อันดับหนึ่งอันดับสองเมื่อทำแท้เป็นอย่างนี้เหลือเป็นอย่างที่เห็นอยู่นี่นะนั่นทำแท้เป็นอย่างนี้เหลือซ้ำอยู่นั่นนะมันอุทานไม่เข้าใจเราพูดถึงเรื่องความตื่นเต้นไปเรียกว่าธาตุขันธ์มันตื่นเต้นธรรมชาตินั้นไม่มีแหละมีเรื่องธาตุขันธ์มันตื่นเต้นเข้ามาเมื่อเวลานั้นธรรมชาตินั้นกับธาตุขันธ์มันเกี่ยวโยงกันอยู่มันตื่นเต้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วที่พระสงฆ์แค่เป็นอย่างนี้เหลือก็คือธรรมชาตินี่เองเหนือพระสงฆ์แค่เป็นอย่างนี้เหลือจากนั้นกับบุญวนปุ๊บทันทีเลยเหนือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอย่างหนึ่งเดียวก็ได้ยังไงก็มันเป็นแล้วนั่นแหละมันมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่เคยคิดว่ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างนี้นะมันก็ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆก็ว่ามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปกันไม่เคยคิดเนี่ยเวลามันผางขึ้นมามันเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดแล้วข้าเทียบนะน้ำจะไหลมาจากสายไหลคลองไหนก็ตามดินฟ้าอากาศตกมาลงมหาสมุทรแล้วเรียกได้คำเดียวน้ำมหาสมุทรเท่านั้นจะว่าน้ำมีไหลมาจากคลองนั้นคลองนี้อีกไม่ได้เลยเมื่อเราเข้าถึงมหาสมุทรแล้วไปมหาสมุทรด้วยกันมาแตะตรงไหนเป็นมหาสมุทรหมดนี่ก็เหมือนกันมีมหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมธาตุนะเราพูดให้เต็มเหนี่ยวก็คือว่าธรรมธาตุนะรู้สึกมันสนุกมากนะอันทั้งสามอย่างเป็นไวโพธิ์ใช้แทนกันได้เวลามันลงสนุกเต็มหัวใจจริงมันเป็นธรรมธาตุว่างั้นเลยนะนี่แหละคือว่าธรรมธาตุเนี่ยมันเป็นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรนะธรรมธาตุพอเจ้าคนนี้ก็สงสัยพระเจ้าองค์ไหนบ้างวะสงสัยหาอะไรนั่นคือเจ้าเขาแบบป้าบุญเป็นมหาสมุทรกันแล้วสงสัยกันหาอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องถามใครเลยโอ้โหขึ้นเลยทันทีเลยทำแท้เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มาเป็นอย่างเดียวกันได้ยังไงเป็นธรรมชาติเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันได้ยังไงนั่นโอ้โหมันคือยึดเตี้ยจริงๆนะเนี่ยเราเคยคิดเคยคาดไว้ที่ไหนไม่เคยคิดเคยคาดนะเวลาผางขึ้นมามันรู้ประจักษ์ด้วยหัวใจแล้วไม่คิดไม่คาดมันก็ประจักษ์อย่างนี้แล้วมันก็พูดไม่ได้อย่างชาติจะพูดนะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันประจักษ์เต็มหัวใจแล้วหัวใจเป็นนักรู้มันรู้
ยังตั้งๆแล้วจะไปสงสัยที่ไหนถามใครถามพระเจ้าหาอะไรว่างั้นเลยเมื่อที่พูดอย่างนี้เราก็ระลึกถึงพระแม่ครูอาจารย์มั่นที่เวลาท่านอยู่น้องผือตอนนั้นเราก็กำลังเก็บกัดแทะกระดูกกับเนื้ออะไรแทะกันไปอยู่งั้นน่ะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่น้องผือน่ะท่านพูดถึงถ้ำขั้นเด็ดท่านเปี้ยงเปี้ยงเลยที่แรกท่านก็พูดมีพระไปเล่าท่านฟังมันกระเทือนใจท่านอย่างหนักค่ะว่าอัฐิของหลวงปู่เขาก็เป็นพระธาตุแล้วว่างั้นนะเพราะจากนั้นเขาก็แจงเรื่องอธิษฐานเป็นพระธาตุสิแล้วเขาอธิษฐานที่ยังไม่เป็นพระธาตุนะไปตำไปป่นผสมเป็นผงขึ้นมาแล้วทำเป็นรูปเล็กน้อยแต่จ่ายขายกันไปเถิดเนี่ยตอนที่ว่าขายกันไปนี่นะฮะขึ้นเลยทันทีเลยนั่นนะกระเทือนทำท่านแล้วนั่นเพราะว่าไปขายกันน่ะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะท่านก็ผางขึ้นมาแล้วเฮ้อแต่นั้นก็ชี้เลยนี่หือเฮ้อเนี่ยประเภทหมาท่านว่างั้นนะไอ้พวกนี้จะเป็นหมาหรือจะเป็นพระเนี่ยชี้ไปอย่างนี้นะเฮ้อเฮ้อถ้าเป็นหมาก็หาแท้กระดูกท่านกินอย่างนี้สิถ้าเป็นพระก็จะปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพื่อทำมันเริ่มเลิกเกิดอันประเสริฐเลิศโลนั่นสิคนนี้นี่จะปฏิบัติแบบไหนพวกนี้นะพวกนี้นะขึ้นผางเลยนะนั่นมันโดนใจโดนทำท่านอย่างแรงนะขึงออกเลยนี่อย่างนั้นจากนั้นก็ให้เด็ดไปพอมาถึงขั้นอันนี้แล้วพูดแล้วสาธุท่านยกมือขึ้นเลยนะคนนั่งดูอยู่เนี่ยพูดแล้วสาธุท่านว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านว่านี่เลยนะถามท่านหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวถามท่านหาอะไรเนี่ยผมไม่ลืมนะผมก็ฟังแบบผมมันแหละทั้งกัดทั้งแทะกระดูกอยู่งั้นนะตอนนั้นบางเวลามันมาเจอเขาเดี๋ยวที่ถึงถอทันทีเลยนั่นเห็นไหมเราก็ไม่ได้วัดลอยงานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ยอมท่านปึ่งทันทีเลยอ๋ออย่างนี้เองที่ท่านมาจะถามท่านหาอะไรก็อย่างนี้เองนั่นอย่างนั้นนะมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะสงสัยไปที่ไหนใครเชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่สนใจหลักของจริงเต็มหัวใจเราอยู่แล้วไปเชื่อใครแล้วปฏิบัติเพื่อใครแล้วปฏิบัติเพื่อทำกับหัวใจเป็นเดียวกันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันจึงไม่สนใจว่าใครเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจยิ่งกว่าหลักความจริงเพราะงั้นเวลาพูดจึงไม่มีคำว่าสโลกทานสโลกทานหลายสามอย่างสโลกทานเนี่ยเป็นถังขยะทั้งนั้นนี่ว่าคำว่าถังขยะนี่เป็นส่วนรวมนะผมได้แยกให้ฟังบ้างแล้วนะคำว่าถังขยะคือวัฏจักรทั้งหมดนี่เป็นถังขยะว่างั้นเลยนิพพานนั่นไม่ใช่ถังขยะหรือธรรมชาตินั่นนอกพ้นไปหมดแล้วเหล่านี้ในวัฏจักรนี้ทั้งหมดเป็นถังขยะทั้งนั้นนั่นนะที่ถังขยะนี้แยกประเภทนะถังขยะมีหลายประเภทเนี่ยยังก็ยกออกมาว่าอุคติตัญญูวิปัสสิตัญญูนัยยะปะทะปรมะเนี่ยถังขยะถังขยะประเภทที่อุคติตัญญูนี่ประเภทเยี่ยมแล้วเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ก็คือคนเราก็คือมีอุปนิสัยปัจจัยคอยที่จะพ้นไปแล้วหาทางออกตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเป็นเจ้าทีทั้ง5นี่ประเภทถังขยะประเภทนี้คำว่าถังขยะคือท่านยังมีกิเลสอยู่ถึงท่านจะมีใจเต็มภูมิก็ตามแต่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังเรียกว่าถังขยะแต่เป็นถังขยะประเภทอุคติกันอยู่เข้าใจไหมล่ะที่นี่วิปัสสิกันอยู่ก็ลอดเล็ดลอดกันลงมานิดหนึ่งนี่ก็เป็นถังขยะเหมือนกันเพราะจิตยังมีกิเลสอยู่เรียกว่าถังขยะได้ทั้งนั้นถ้าลงกิเลสยังแทรกอยู่นิดหนึ่งเรียกว่าถังขยะได้หมดเป็นแต่ถังขยะที่ละเอียดและละเอียดต่างกันเท่านั้นนั่นพอถึงก็ขันนายานี่ก็ถึงกลางทั้งจะลงนรกทั้งจะไปสวรรค์นั่นไงนัยยะปัจจะนัยยะเนี่ยพอลากพอเข็นกันได้พออ่อนมันกิเลสมันก็ลากลงนรกได้ถ้าแข็งก็ลากขึ้นได้นี่ถึงว่าพอแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนพอเป็นมาได้เนี่ยเป็นถังขยะประเภทที่3ประเภทที่4ปทะปรมะนี้หมดคุณค่าโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรมีความหมายเลยมี4ประเภทรวมแล้วเรียกว่าถังขยะด้วยกันเพราะมีกิเลสมีสมมุติอยู่ภายในนั้นต้องเรียกว่าถังขยะด้วยกันหมดถึงจะละเอียดขนาดไหนกิเลสละเอียดก็ยังมีเรียกว่าถังขยะพอพ้นปุ๊บจากนี้แล้วหมดคำว่าถังขยะไม่มีในจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆองค์ไม่มีเลยนี่จึงเรียกว่าหมดปัญหาเหนือถังขยะหมดแล้วเนี่ยให้พากันเข้าใจเสียว่าคำว่าถังขยะไม่ใช่ว่าดูถูกเหยียดหยามทั้งโลกสมมุตินะผู้ตามประเภทของสมมุติที่มีกิเลสแทรกสิงอยู่นักเบาว่างน้อยเพียงใดจะเป็นถังขยะตามขั้นของกิเลสที่มีอยู่นั่นแหละให้พากันจำเอาไว้อย่างนี้นะอันนี้ผมก็มาค่อยได้แยกเป็นบางการบางเวลาคำว่าถังขยะเป็นอย่างไรทีนี้เวลา
จะเทศนาว่าการพูดจริงๆผมไม่เคยมีคำว่าสัพพะทานกับสิ่งใดในสามเดือนโลกธาตุนี้การเทศนาว่าการนี้วางลงไปตามขั้นตามภูมิของสถานที่บุคคลและกาลเทศะเท่านั้นนี่วางให้สมมุตินะถ้าวางให้ตามธรรมแล้วจะขึงเนื้อทันทีนะนี่พูดโดยตามสมมุติขั้นตอนขั้นใดสถานที่บุคคลการเวลาอะไรที่จะเหมาะสมก็วางไปตามระยะเช่นเทศแกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่เราจะเทศแบบแกงหม้อเล็กไม่ได้นะแกงหม้อจิ๋วไม่ได้ต้องเทศแกงหม้อใหญ่ตีโน่นไปตีนี่ไปถ้าปะไปอย่างนั้นเรียกว่าแกงหม้อใหญ่ให้ในเข้าอกเข้าใจตามขั้นตภูมิของทุกคนที่มาเนี่ยผู้ที่ทวนจะได้ธรรมะขั้นใดประโยชน์ก็ให้ได้ผู้ที่ได้ขั้นใดก็ให้ได้ตามขั้นตภูมิเรียกว่าแกงหม้อใหญ่ที่แกงหม้อเล็กก็นี่ก็เรียกว่าย่นเข้าไปละย่นเข้าไปแกงหม้อจิ๋วยิ่งพุ่งแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วมีการเทศนาว่าการในนี่ผมไม่ใช้แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนะมีแต่ใช้แกงหม้อใหญ่เป็นส่วนมากทั้งข้างที่ธรรมะนี่มันผึ่งมันเวลาจะออกแล้วมองดูผู้ที่จะรับธรรมประเภทนี้มันมีน้อยมากมันก็ไม่ค่อยออกเพราะการเทศน์เนี่ยมันจะวัดของมันเองสาธุพูดไม่ได้นั่นนะมันเหมือนเรดาร์มันจับตลอดนี่พอนั่งเขาปั๊บไปสังคมมองดูปั๊บมันเข้าใจแล้วนั่นควรจะเทศหนักเบามากน้อยเพียงไรมันบอกก่อนแล้วไม่ใช่บอกมาเป็นคำๆนะหาเป็นความรู้ในหัวใจเจ้าของเองโดยพูดให้ใครฟังไม่ได้นะพอนั่งปั๊บมองกำหนดปั๊บมันจะนี่เหมือนถ้าพูดภาษาโลกทุกวันนี้เขาเรียกว่าเรดาร์มันจะจับของมันเรียบร้อยรู้โดยภายในเจ้าของเองนั่นเนี่ยควรจะเทศหนักเบาบางน้อยเพียงไรมันจะเป็นที่นี่จะเทศขนาดไหนเนี่ยพอนั่งปั๊บนี่มันบอกแล้วเลยนี่เข้าใจแล้วจะเทศขนาดไหนไหนไม่ต้องบอกมันผึ่งออกมาออกถ้าจะเทศจะแกงมอเล็กเนี่ยก็พุ่งหนึ่งเลยยิ่งแกงเทศจากมอเล็กจากมอจิ๋วเนี่ยยิ่งเทศสะดวกมากเพราะเอาฟาดไปตามหลักความจริงแน่วที่เดียวเลยพุ่งเลยหรือไม่ดีฟังไม่ทันจะว่าไงมันเทศจากมอใหญ่นั่นก็สเปะสปะป้าอย่างนั้นจะว่าไงนี่แกงมอใหญ่เรียกว่าถังขยะใหญ่ถังขยะใหญ่ถังขยะเล็กถังขยะจิ๋วก็เป็นขั้นๆไปอย่างนั้นนะนี่พูดจริงๆมันหมดจริงๆนะกับโลกสมมุตินี่มันไม่มีอะไรติดหัวใจเลยไม่มีอะไรมาผ่านได้เลยว่างั้นเลยคำแต่ว่าโลกสมมุติถังขยะเนี่ยไม่มีถังขยะประเภทใดเข้ามาผ่านเลยมีธรรมชาตินั้นล้วนๆแล้วมันจะไปกล้าไปกลัวกับอะไรเพราะฉะนั้นคำว่ากล้าจะไม่มีคำว่ากลัวจะไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีคำว่าแพ้ชนะไม่มีทำเหนือหมดแล้วนั่นเพราะงั้นการเทศสอนโลกนี่ผมจะเทศไปอะไรไปก็ตามผมเทศตามอัตตามธรรมดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วเป็นไปตามอัตตามธรรมไม่เคยถือผู้ใดเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่มีอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมล้วนไปเลยทีเดียวใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็เป็นกรรมของตัดก็มีเท่านั้นเราไม่มีได้มีเสียกับผู้ใดสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนมีเท่านั้นเองพูดไปพูดไปเหนื่อยเลยว่าละพอนะโทษอย่างนี้เราว่าจะไม่พูดมากมันก็ไปของมันเองนี่แหละนาฬิกาเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ได้ชั่วโมงกว่านั่นล่ะเทศวันนี้รวมแล้วได้ชั่วโมงกว่าเท่านั้นไม่มากนะเนี่ยเห็นไหมคาดขันพอพูดไปมันจะอ่อนของมันลงที่ทำมาเนี่ยไม่มีไวพุ่งตลอดแต่ธาตุขันพอเทศไปมันจะเตือนนะเตือนเทศไปเตือนไปได้ขนาดไหนขนาดนั้นก็ตามพออันนี้เตือนจะเหยียบเบรกแล้วค่อยลดหยุดมันเตือนเดี๋ยวนี้เอาคาดขันเป็นประมาณนะไม่ได้เอาทำเป็นประมาณนะเอาละพอนะแล้วเมื่อวานนี่ฟังดิผมมาที่ตั้งแต่อยู่วัดนี้นะฟังที่น่ะผมก็ไม่เคยเป็นเมื่อคืนเป็นในเห็นอาจารย์นี่คาดขันคือธรรมดาผมจะตั้งเป็นปกติมันละของผมพอกลางค่ำคืนนี้ผมจะลงเดินยองกงเปลี่ยนเยาบทสบายเป็นประจำคืนหนึ่งครั้งหนึ่งบ้างสองครั้งบ้างคืนหนึ่งนะยิ่งทุกวันนี้เป็นไปตามขันล้วนๆนะถ้าเวลาเราเหนื่อยไม่ได้พอมันขัดนั้นผลนี้นอนไม่หลับนะนี่ละมันบังคับอย่างนั้นเนี่ยเวลาไหนก็ตามต้องลงออกลงมาเดินโยกมตีหนึ่งก็ตามตีสองก็ตามตีสามก็ตามมันบังคับนี่นอนไม่ได้แล้วต้องไปเดินพอเดินมันก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนลงพอมันอ่อนไปแล้วเราจะมานอนก็ได้ภาวนาไปนอนก็หลับได้นะเมื่อคืนนี่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอะไรอ่อนเปียกหมดเลยล่ะเมื่อคืนนี้เพราะอะไรก็ไม่ทราบพอทุ่มกว่าเท่านั้นนะขึ้นไปเนี่ยไม่มองอะไรเลยล้มนอนเลยตอนกระทั่งสว่างไม่รู้ไปไหนเลยนะเมื่อคืนที่จุดไฟไว้เมื่อเช้าจุดไฟแล้วอย่างนั้นนะไม่ออกมาดูสิจุดไฟทิ้งไว้อย่างนั้นเลยธรรมดาผมจุดไฟไว้นั่นนะกลางคืนผมมาเดินจุดไฟไว้
เมื่อคืนจะไม่ออกเลยจุดไฟไปลืมจุดไปละก็อย่างนั้นแหละไม่ออกมาเลยละก็อย่างนั้นแหละมีคืนเดียวในเมื่อคืนผมจึงได้โทษนี่เป็นประวัติการของเราอันหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยธาตุขันธ์บึ้งบางครั้งไม่อยากลุกจากเดินไปไหนเลยนอนแน่วเหมือนขอนสุ่มพิจารณาดังธาตุดังขันธ์นอนพออยู่จนกระทั่งสว่างแล้วมันยังไม่อยากลุกนะเอามือพ่วนไปก็แก้แก้ข้างนอกมันก็ฟังอยู่นะทุกวันก็ฟังเมื่อเช้าเนี่ยมันก็ฟังก็แก้แก้มันยังไม่อยากกระดูกกระดิกนะนั่นเห็นไหมพอตื่นขึ้นมาเนี่ยลงไปเดินโยกมโซซัดโซเซนะเมื่อเช้าเนี่ยไปเดินผมดูมันได้30นาทีกันมั้งนั่นน่ะมันยังไม่มีกำลังนั่นน่ะเดินไปโซซัดโซเซอ้าวเมื่อเช้ามาเดินทำไมเป็นอย่างนี้เดินไปเดินมาไม่ได้เรื่องเนี่ยมันขึ้นไปอีกออกจากนั้นก็คลองผ้าก็ลงไปโน่นน่ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะถึงขนาดนั้นล่ะตอนเช้าไปเดินโยกมแทนที่จะไปแข็งแรงขึ้นกลับก็แซกซับแซกอ่ะเริ่ม